ตอนเด็กๆเนี่ยครอบครัวค่อนข้างที่จะยากจนค่ะแล้วก็พ่อแม่ได้แยกทางกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ป่วยมากแม่บอกมาประโยคนึงก่อนที่แม่จะเสียชีวิตค่ะแม่บอกมาว่าตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีนะคำสุดท้ายที่ได้ยินจากแม่วันนั้นทำให้ฟ้าปลูกฝังมาจนถึงทุกวันนี้ว่าแม่อยากให้เราเรียนจบแม่เราอยากให้เราทำงานที่ดีให้ฟ้ามีกำลังใจแล้วทุกวันนี้ฟ้ายอมรับว่าที่ฟ้าจบปริญญาตรีได้จากการปลูกฝังจากคุณครูพลวิถีกล่อมกล่าวอบรมสั่งสอนแล้วก็สนับสนุนฟ้ามาหลายอย่างช่วงที่สมัยเด็กๆเนี่ยก็อยู่ในพลวิถีฟ้าอยู่ทั้งหมด12ปีนะคะในการอยู่ที่ทหารสงเคราะห์ตรงนั้นมีคุณครูที่วัดราชวิถีค่ะคอยอบรมสั่งสอนคอยกล่อมเกลาการเป็นอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันในฐานสงเคราะห์กฎระเบียบต่างๆจนได้จบปริญญาตรีที่วัดราชวิถีสิ่งเดียวที่น้องฟ้าอยู่ในวัดราชวิถีแล้วสามารถตอบแทนบุญคุณครูวัดราชวิถีได้นั่นก็คือเป็นพี่ที่ดีของเด็กๆทำกิจกรรมแบ่งเบาภาระจากคุณครูวัดราชวิถีวัดราชวิถีเหมือนบ้านที่สองของน้องฟ้าทำให้น้องฟ้ารู้ความฝันของตัวเองอยากให้สังคมข้างนอกมองว่าเด็กน้อยที่ได้โอกาสที่อยู่ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆทั่วทุกจังหวัดเนี่ยอยากให้ได้รับโอกาสอยากให้สังคมมองว่าลองเปิดโอกาสให้เขาดูสักครั้งแล้วเด็กๆทุกคนนะคะอยากจะพิสูจน์ความสามารถนะคะที่เขามีจากที่เขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาเนี่ยทำให้สังคมยอมรับว่าเขาสามารถพัฒนาประเทศได้ความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สำคัญหรอกค่ะว่าจะต้องมีเงินจะต้องมีอำนาจจะต้องมีบุญภาวาสนาส่งจริงๆไม่ใช่เลยมันอยู่ที่ความตั้งใจค่ะรางวัลเชิดชูเกียรติและน้ำทองที่ได้รับนะคะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้องฟ้าเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะคะใช้ชีวิตสังคมข้างนอกได้อย่างภาคภูมิใจอยากให้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆคนนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วค่ะความดีเป็นคนดีทุกๆมุมทุกๆด้านอย่าทำแค่ด้านเดียวคือด้านหน้ามองบวกเข้าไว้ค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะ